สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่4 สิงหาคม 2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัดผ้าไหมนะผ้าไหมตลาดคืนหมอหรือตลาดราชมงคลนะคะวันนี้มินมาสายนะทุกคนก็มาเป็นรอบที่2รอบแรกยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเราเก็บงานรีวิวผ้าไหมให้ชมกันนะคะไปเรื่อยๆว่ามากี่ร้านนะทุกคนเนาะเก็บจะเก็บหมดแล้วนะคะทุกคนผ้าไหมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ผ้าไหมสีขอรับผู้นะคะอันนี้เอากี่พี่กระเป๋าสวยด้วยนะทุกคนอันนู้นไม่เอาใช่ไหมอันนี้ไม่เอาใช่ไหมเดนูสกอตโอ้กระเป๋าสวยมากเลยสวัสดีค่ะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายวิดีโอค่ะไม่ได้ไลฟ์สดเก็บภาพก่อนสวยนะทุกคนใบเท่าไหร่นี่หนูจ๋าใบละ790จ้ะ790สวยมากเลยค่ะทุกคนคอลเลกชันถูกใจมากเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ตะวันไปต่อนะคะค่ะเพิ่งมานะนี่ร้านละมาร้านที่สามนะก็ผ้าไหมนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมราชมงคลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะของหลานไปใส่น้อหน่อยเนาะเขามีผ้าพันคอลายใหม่ด้วยนะทุกคนนู่นสีธรรมชาติสวยงามเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนเนี่ยฝั่งนี้ก็ผ้าไหมลงมานะคะนี่ของที่ไหนจะรับผ้าไหมสุดหินนะคะลงได้ค่ะไม่ใช่ชุดไทยนะสวยงามเลยนะทุกคนถ้าทางนี้จริงจังนะคะนี่ดูผ้าไทยไว้ก่อนฟ้าอ่อนมากสวยมากเลยสีอะไรก็สีตัวเท่าไหร่กันเนี่ยตอนนั้นได้3,000 ตัวนะแต่ตัวราคาไม่เท่ากันแล้วแต่ลูกไม้แล้วแต่ลูกไม้แล้วแต่แบบใช่ไหมคะผ้าไทยนะทุกคนร้านนี้เป็นผ้าไหมแต่งลูกไม้ก็มีนะพอดีไม่ได้เอาลงน้ำอืมค่ะอากาศชื้นชื้นฝนตกจ้ะนี่ร้านที่นายรัฐผ้าไหมเวชเสตรีกำลังรับแขกร้านนายรัฐผ้าไหมสุรินทร์นะคะมีเสียงนะทุกคนมีจองผ้าเลยนะคะถ้าเราอยากได้ผ้าเราผ้าไหมผ้าไหมราชมงคลนะคะหรือว่าตลาดรินมอนั่นเองนะคะก็มาเรียกได้เลยนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะย้ายกลับแล้วป่ะย้ายโอ้โหเสียมาส่งเขาแกกระโกนนะคะนี่นะคะเพื่อนอันนี้ผ้าไหมคุณยายคุณแม่ๆทั้งหลายตรงนี้ต้องเรียกสะอาดนะบอกว่าเก็บผ้ามาสวัสดีค่ะเก็บแล้วบ่ค่ะเก็บเร็วแท้วันนี้หมอเหรอคะเก็บแล้วมาไม่ทันนะทุกคนมาไม่ทันเพราะว่าพี่ตะวันมาสายด้วยแหละวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาที่ไหนก็อุ้ยสวยมากเลยสวัสดีค่ะงามเนาะผ้าไหมจะงามนะครับเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับมากทุกคนเท่าไหร่ผืนนี้ของเขาอ่ะผืนนี้ค่ะ2,800ค่ะ2,800หนามากเลยอ่ะอุ้ยหนาแต่อ่ะหนาค่ะงานแน่นหนาสีเขียวเหนียวซับเลยนะคะเขียวเหนียวซับหนาแห้ง2,800ดอกลูกแก้วบอกลูกแก้วชายคุยหน้านางเก็บแล้วก็มัดไว้โอเค
ไปเดี๋ยวพี่ตะวันเดินต่อจะเก็บแค่นี้แหละนะคะผ้าไหมมีไม่เยอะนะคะทุกคนก็มารีวิวผ้าไหมให้ชมพี่บอกก็เอาอะไรครอบแล้วมัดไว้กับต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาสายมาจีบเชลล์ใช้สายจะเก็บแล้วใช่ไหมเกือบมาไม่ทันนะทุกคนเกือบมาไม่ทันก็มาเลือกได้ตลาดผ้าไหมสุดยอดเราลูกค้าเผื่อลงมาใช่ไหมวันนี้ฝนตกเมื่อคืนเขาไปนากันละมั้งเขาไปทำบุญวันนี้วันใช่วันนี้วันพระใหญ่ด้วยก็เลยจะเป็นแบบนี้นะทุกคนโอ้ค่ะเดี๋ยวเขาไปดูร้านนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปจบที่ร้านนั้นนะคะทุกคนมาใส่นะคะร้านยังไม่ตัดเอฟซีเรามาร้านสุดท้ายนะคะร้านผ้าไหมสวยๆนะคะอันนี้ทำเครือผ้าไหมด้วยนะคะจำหน่ายเส้นไหมด้วยนะคะทุกคนนะคะน้องเขารับโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวให้ดูแล้วร้านเขาก่อนนะคะน้องลาวันนี้จ้าวันนี้จ้าวันนี้พี่ตะวันมาสายมานี่มาสายนะคะอุ้ยคือจังมีลายใหม่ๆมากงามเทียอันนี้สีธรรมชาติบ่ลูกสีเคมีค่ะอันนั้นขาวๆน่ะอันนี้เหรอคะเอออันนี้สีเคมีค่ะสีงาช้างอ๋ออันนั้นล่ะเหมือนกันใช่ไหมค่ะอ๋อนะคะนี่นะคะก็เป็นผ้าไหมคุณนะเดี๋ยวเราไปค่ะหวังหวานพินิจนันนะคะเพจของผ้าไหมนะคะก็ชื่ออะไรนะสมหวังผ้าไหมสุรินทร์นะคะเดี๋ยวก็หวังหวานพินิจนันนะคะทางเพจนะคะทุกคนก็แอดไลน์กันได้เลยนะคะนี่ก็จำหน่ายเครือผ้าไหมด้วยนะคะหนูเครือนี่เป็นเครือไหมเราสั่งได้ใช่ไหมสั่งเป็นไหมเป็นร้านบุญมีไหมไทยไหมจุนใช่ไหมลูกแล้วทำเราสั่งเครือไม่ไหมจุนได้ไหมเป็นเครือพิเศษเขาเลยใช่ไหมคะอ๋อถ้าเราอยากได้จุนเองเราต้องค้นเองใช่ไหมพวกนั้นถ้าไหมบ้านเหรอไหมบ้านไหมบ้านนี่ไม่มีไหมบ้านค่ะเพราะว่าคนแก่เขาไม่ได้ทำแล้วเขาทำยากนะคะร้านสมหวังผ้าไหมสุรินทร์นะคะทุกคนก็มาจนเนี่ยก็จำหน่ายเครือไหมด้วยนะคะก็ไหมชุนแต่ส่วนใหญ่เขาจะทำไหมชุนแล้วล่ะเครือนะคะก็จะเอาเส้นเป็นเส้นพุ่งจะเป็นไหมบ้านบ้างนะคะเนี่ยสวยงามนะคะสมหวังผ้าไหมสุรินทร์หรือร้านวังหวานพินิจนันท์นะคะทางเพจนะคะทุกคนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์พามาชมบรรยากาศตลาดผ้าไหมราชมงคลนะคะตลาดผ้าไหมสุรินทร์ก็รอบสายๆก็จะเหลือผ้าไหมไม่กี่ร้านนะคะทุกคนแต่อย่าลืมนะคะร้านนี้สวยนะไซส์สวยทุกร้านแล้วก็มีจำหน่ายเครือผ้าไหมด้วยนะคะติดต่อได้0844312235 0844312235วังหวานพินิจนันท์หรือร้านสมหวังผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็จำหน่ายเครือไหมแล้วก็เส้นไหมทำไมเครือเนาะก็เครือเส้นไหมนะคะก็มาซื้อสั่งจองกันได้เลยนะคะก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีและสไตล์ก็พามาชมนะคะบรรยากาศตลาดผ้าไหมสุรินทร์หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนก็คงจะได้สาระบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยเมื่อ FC ไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณร้านสมหวังผ้าไหมสุรินทร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ